สวัสดีครับผมในฐานะที่เคยมีส่วนในการบุกเบิกสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งวลัยลักษณ์เจริญก้าวหน้าไปมากใน21ปีที่ผ่านมาขณะนี้มี11คณะ36หลักสูตรซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาวิวัฒนาการทางด้านวิชาการที่รวดเร็วยิ่งเป็นที่ยอมรับเป็นที่ชื่นชมของพ่อแม่ผู้ปกครองนักวิชาการระดับมหาวิทยาลัยด้วยกันในภูมิภาคไม่เฉพาะในประเทศไทยได้มีการติดต่อประสานงานร่วมมือส่งเสริมการศึกษาการค้นคว้าการวิจัยเป็นไปด้วยความน่าชื่นชมยิ่งนักศึกษาก็มาจากหลากหลายทั่วประเทศเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่สถาปนาตนเองได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและก็สามารถที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ประสบการณ์คุณภาพทักษะต่างๆให้กับนักศึกษาที่จบออกไปทำงานรับใช้สังคมรับใช้ประเทศชาติและไปต่อยอดในสถาบันในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงก็ต้องขอแสดงความยินดีไว้ณโอกาสนี้ด้วยหวังว่าในอนาคตนั้นวลัยลักษณ์จะพัฒนาเจริญก้าวหน้าต่อไปเปิดตัวเองกับสังคมให้สังคมรอบด้านมีส่วนในการที่จะร่วมเป็นเจ้าของร่วมสนับสนุนร่วมภูมิใจกับทางมหาวิทยาลัยการที่จะเสาะแสวงหาบุคลากรมารับใช้กิจกรรมกิจการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยก็เปิดกว้างและสามารถที่จะมีโอกาสคัดสรรคัดเลือกจากบุคลากรที่ดีเลิศชั้นนำของประเทศหรือของภูมิภาคจากต่างประเทศทั้งนี้ก็เพื่อที่จะรักษาระดับยกระดับมาตรฐานวิทยาฐานะวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเราเองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคในเอเชียและในโลกเพื่อที่จะให้สถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่เคยตั้งความหวังตั้งปณิธานกันไว้สมัยที่รณรงค์ก่อตั้งว่าจะเป็นตักศิลาแห่งใหม่ท่าศาลาตักศิลาพ้องจองกันยังเป็นความหวังและความฝันของชาวนครศรีธรรมราชอยู่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนภูมิใจทุกคนอยากเป็นเจ้าของและทุกคนอยากมีส่วนร่วมครับขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับ